นี่คือพลอยที่คุณพ่อเก็บสะสมมากกว่า30ปีนะครับตอนเมื่อก่อนเนี่ยยังไม่มียังไม่ได้อยู่บรรจุหีบพลอยแบบนี้หรอกผมเป็นคนเอาไปให้สถาบันวิเคราะห์อัญมณีเป็นคนวิจัยแล้วก็ออกใบเซอร์มานะครับก็มีหลายแบบหลายชุดหลายแขนงนะครับของดีๆทั้งนั้นเพราะว่าคุณพ่อนี่เป็นช่างชั้นแนวหน้าของเมืองไทยเคยเข้าเฝ้าในหลวงด้วยนะครับก็เก็บสะสมไว้เป็นการส่วนตัวนะครับผมก็อาศัยพวกนี้แหละความรู้ที่ได้รับจากคุณพ่อที่สอนพร่ำสอนมานะครับบางส่วนเท่านั้นนะครับก็ได้เก็บสะสมสำหรับตัวเองนะครับของสวยๆงามๆทั้งนั้นเลยนะครับยังมีอีกหลายแบบครับแต่ว่าค่อยๆดูกันไปนี่เป็นพวกพลอยแดงพลอยสตาร์สตาร์ก็คือเป็นพลอยที่มีขา4ขา5ขาในเนื้อมันเป็นความลึกลับของอัญมณีไทยนะครับค่อยๆติดตามชมกันครับขอบคุณครับ